ีเลือดสุโขพาท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คกับที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินโคราชครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินโคราชแบ่งออกเป็น4โซนใหญ่ๆนะฮะเริ่มต้นจากโซนไม้กลายเป็นหินเรียนรู้วิวัฒนาการของไม้ที่กลายเป็นหินนะฮะมีให้สัมผัสของจริงด้วยโซนต่อมาก็จะเป็นโซนที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ลึกดำบรรพ์สัตว์ในตำนานนะฮะที่ส่วนใหญ่ค้นพบในบริเวณใกล้เคียงและบริเวณจังหวัดนครราชสีมาครับแนะนำนะฮะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวในวันหยุดนะฮะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์รวมถึงวิวัฒนาการที่น่าสนใจที่น่าลงนามครับท่านใดนะคะที่ได้มาเที่ยวชมที่โคราชแล้วอย่าลืมแวะมาที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นของเรานะคะพิพิธภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยค่ะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ในเวลา 9:00 น.